คุณสุภาวิทย์นะครับนะครับนะครับโอเคครับรับแทราบครับแล้วถ้าเขาเป็นวัณโรคล่ะไม่ไปหาหมอจะรู้หรือครับก็แปลว่าลุงกำลังจับวัณโรคใส่คนที่ลุงแนะนำให้รักษาตัวเองหมายความกันใช่ไหมครับใช่เนาะเออใช่นะนะไม่ชะล้อภาษานะครับเราคิดไปคิดกลับลองดูฮะนะคิดด้านเดียวไม่พอต้องคิดกลับด้วยประมาณนั้นในปราบไม่ทราบนะครับถ้าหากว่าคือชักชวนให้เขากินอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเรารักษาตัวเราสิ้นเอ๊ะงั้นผมแนะนำผิดดีกว่าวันนี้นะเคยเห็นไหมโปรตีนมันเป็นตัวไงดีกว่าเออเขาบอกเด็กเคยเห็นไหมมันตัวไงดีกว่าวิตามินเหมือนกันเคยเห็นหรือเปล่าเกลือแร่เหมือนกันเห็นไหมภาษาของทางนั้นพี่นะครับถ้าของเขาดีผมว่ามันไม่เรื้อรังถึงขนาดนี้นะครับนะยิ่งความเจริญทางด้านการแพทย์มากเท่าใดโรคภัยไข้เจ็บที่มีมากเท่ากับนั้นเอาไม่อยู่หรอกครับนะ 80-85% ครับมันเป็นอาการที่ไม่ปกติที่มาจากถ้าเขาบอกว่าโรคไม่มีเชื้อทั้งหมดครับเอาไม่อยู่หรอกครับเห็นไหมฮะก็พนักงานเนี่ยช่วยได้นะรู้จักคำว่าเบิร์นไหมครับสูดหายใจเข้าไปลึกกระนั้นนั่นนะคือปอดมันจะเผาไหม้นั่นนะครับมันจะเป็นตัวทำลายเชื้อในปอดจะเรียกว่าวัณโรควัณแรกอะไรก็ว่ากันไปตามที่เขาว่าทำไมลุงไม่เป็นนี่เนี่ยแน่ก็มีลุงมีตัวอย่างนะคิดลองแนวนี้ลองดูนะอย่าไปมุ่งอย่าไปคิดว่าเขาคือพ่อสิครับอย่าไปคิดว่าเขาคือพระราชบิดาสิครับนะคุณมดคุณแมวคนไหนที่ทำให้คนไม่ตายอ่ะไม่มีหรอกอ่ะเห็นไหมครับพอได้นะครับการแชร์อย่างนี้โอเคแชร์กันนะดีนะครับก็ยินดีด้วยนะครับคำว่าวัณโรคมันคืออะไรหายใจไม่สะดวกอย่าคิดมากนะรู้ไหมคำว่าวัณโรคคือตราบาปใส่กับมนุษย์แหนมาโอ้โหต้องขออภัยเพราะลุงใช้ภาษาหนักเกินไปหรือเปล่าพี่นะแชร์กันด้วยภาษาและกับกิริยาอ้าวทำเองดูสิครับทางฝั่งคนหายใจเข้าไปลึกกันนานผลจะเกิดเป็นประการใดแล้วก็จะแซบเองทำเองกินเองชงเองโอเคไหมครับขอบคุณมากครับที่แชร์กันมานะครับ thank you very big ที่สนใจใฝ่รู้ในสิ่งเดียวกันก็คือเรื่องสุขภาพมนุษย์ทั่วไปจบข่าวครับท่าน